ในโซเชียลมีเดียเองการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เป็นไปอย่างกว้างขวางแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นคู่ขนานกับเรื่องของเหตุการณ์เรื่องลุกป่า46ไร่กลับไปที่ราชบุรีที่จอมบึงที่อำเภอต่างๆซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณปรินาและคุณทวีไกรคุปวันนี้คุณวีระสมความคิดทำเรื่องซึ่งผมเคยบอกท่านผู้ชมแล้วว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่ของวันนั่นก็คือพาไปชี้จุดซึ่งเป็นการลุกป่าอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้คือจุดที่ผมพยายามจะบอกท่านผู้ชมในวันเสาร์วันที่ผ่านมาว่าเป็นพื้นที่ปริศนาซึ่งตอนแรกคุณปารีณาแจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้ว่ามีอยู่ 1,700 ไร่นะครับแล้วอยู่ดีๆคุณธรรมนัสไม่ทราบว่าหาทางช่วยคุณปารีณาหรืออย่างไรบอกว่าคุณปารีณามีแค่600ไร่นะครับตัดที่ 1,000 ไร่ไปสังคมตั้งคำถามเยอะไอ้ 1,000 ไร่หายไปไหนคำตอบคือ 1,000 ไร่คือจุดที่บริเวณนี้นะครับที่คุณวีระสมความคิดไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเป็นพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่บริเวณป่าเขาสนซึ่งคุณวีระลงพื้นที่พาสู้ผู้สื่อข่าวไปพบมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเอกสารข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าคุณทวีไกรคุปลุกป่าสงวนแห่งชาติและลุกพื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ปี 2484นะครับมีการชี้จุดและน่าสังเกตว่าในการชี้จุดวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประกบคุณวีระตลอดเวลาซึ่งไม่ทราบว่าเป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณวีระหรือว่าเป็นไปเพราะมีการขอมาจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วมีการบอกว่าคุณวีระไปรุกพื้นที่ของคุณเอ๋ปรินานะครับขณะเดียวกันที่กองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคุณอัจฉริยะไม่ใช่ทนายนะครับสำนักข่าวหลายแห่งเวลาพูดถึงคุณอัจฉริยะชอบบอกว่าเป็นทนายอัจฉริยะคุณอัจฉริยะไม่ใช่ทนายนะครับต้องย้ำก่อนแต่ว่าคุณอัจฉริยะวันนี้นำคุณปราณีนำพาอายุ49ปีไปพบกับพลตำรวจตรีวิวัฒน์ชัยสังฆะผู้บังคับการปทส.เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับคุณทวีไกรคุปและคุณปรินาไกรคุปอีกเรื่องนึงอีกพื้นที่นึงเป็นเรื่องลูกป่าสงวนนะครับผิดพ.ร.บ.ป่าไม้2507มาตรา14และพ.ร.บ.ป่าไม้2484มาตรา54คราวนี้เป็นที่จอมบึงตำบลรางบัวนะครับคุณปราณีซึ่งเป็นชาวบ้านอ้างว่าถูกพ่อของคุณปรินาบุกเข้ามายึดที่ดินของตัวเองซึ่งเป็นมรดกของพ่อคุณปาณีชื่อคุณเซี่ยวนำพาคุณปาณีเป็นชาวบ้านที่ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งนะครับบอกว่าคุณเซี่ยวซึ่งเป็นพ่อนั้นยกที่ให้คุณปาณีมา50ไร่นะครับครอบครองตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมนะครับพ่อใช้ที่ดินผืนนี้ทำมาหากินกว่า50ปีแต่อยู่ดีๆคุณทวีไกรคุปพ่อของคุณปรินาเข้ามาบุกรุกล้อมรั้วปลูกต้นมะพร้าวไปกว่า30ไร่นะครับแล้วก็มีการนำพ.บ.ท.5การเสียภาษีต่างๆตั้งแต่2517 2557รวมทั้งเอกสารการตรวจสอบของสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ราชบุรีมายืนยันว่าถูกพ่อปารีนารุกที่จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้มี2เรื่องใหม่เกิดขึ้นกับปารีนาและพ่อนะครับเรื่องที่1คือที่ 1,000 ไร่ซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าหายไปไหนวันนี้ได้รับการเปิดเผยแล้วมันไม่หายไปมันอยู่ที่ป่าเขาสนมันคือที่รุกป่านะครับและเรื่องที่2คือเรื่องของพ่อคุณปารีนานะครับเข้าไปบุกที่ชาวบ้านล้อมรั้วปลูกต้นมะพร้าวไปกว่า30ไร่ลองฟังเรื่องคุณวีระคุณอัจฉริยะและเรื่องคุณปราณีเลยครับอย่าไปล้ำเขานะอย่าไปล้ำเขานะนั่นบ้านคุณทวีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะมีเราจะมองเห็นเนี่ยอะไรอ่ะนะมีเสาไฟฟ้าเนี่ยปั๊บอย่าล้ำเข้าไปนะอย่าล้ำเลยแนวรั้วเข้าไปที่ของคุณทวีเนี่ยไปจนจดแนวต้นสนนะครับแนวสนนะฮะแนวต้นสนนะครับตั้งแต่ถนนเนี่ยนะครับตั้งแต่นี้นะฮะนี่ชัดเจนนะ200ไร่ตั้งแต่นี้นะตั้งแต่ถนนนี้นะครับตั้งแต่ถนนไปบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ชัดเจนนะว่าน่าจะครอบครองครับที่สปก.นี่จำนวน200ไร่ตรงนี้เราคงได้แค่นี้นะจริงๆมันยังเข้าไปได้อีกหน่อยนึงมันกว่ามันจะถึงรั้วนะแต่ก็นะนับตั้งแต่ตรงนี้นะครับพอเราเข้าไปเนี่ยข้างหน้านี่นะครับติดเขาใช่ไหมผมยังเดินไปได้อีกหน่อยนึงใช่ไหมทำได้ไหมล่ะแต่ตรงนี้ยังเป็นที่ชาวบ้านอยู่ใช่ไหมครับค่ะเป็นที่ชาวบ้านค่ะไม่ไกลค่ะมันจะไปตรงนั้นมันจะเป็นสระน้ำที่ภาษาแล้วเข้าไปอีกหน่อยนึงแล้วจะเป็นสระเป็นที่ของใครนะคือที่ของคือว่าทั้งหมดเลยค่ะกี่ไร่ประมาณหนูไม่ทราบนะคะพ่อกินเนื้อที่ไปจนถึงเขาแล้วก็ออกถนนลาดยางตอนนี้ที่เราเหลือประมาณกี่ไร่อะคะก็ประมาณสายตาน่าจะประมาณ20
เศษๆแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้เรื่องว่าพื้นที่ขนาดนี้มันเท่ากับถึงไร่อะไรแล้วก็ประมาณปตท.5เนี่ยเราเสียภาษีตั้งแต่2517ถูกไหมคะเสียต่อเนื่องมาถึงปีไหน57 57ก็คือหลังจากที่รัฐบาลประกาศห้ามเสียภาษีถูกไหมคะใช่ค่ะเขาก็ลุกมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ปีที่ชัดเจนก็คงจะเป็นปีนี้เมื่อประมาณกรกฎาคมนะคะก็มาล้อมรั้วแล้วก็อีก2วันรุ่งขึ้นก็มาปลูกมะพร้าวในไร่เราได้มีการร้องเรียนหรือว่าแจ้งหน่วยงานอ๋อแจ้งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็แจ้งความค่ะแจ้งไปตอนไหนก็วันนั้นเลยค่ะวันที่เขาลุกที่เลยแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าไม่มีอ๋อเขาก็มาดูค่ะมาดูแต่เขาก็ทำหน้าที่ได้แค่ไกลเกลี่ยก็นั่นแหละค่ะเขาไม่มาคุยเขาไม่มาตอนที่เขาเข้ามาล้อมรั้วในที่เราเขาอ้างว่าเป็นที่เขาหรือว่ายังไงคะใช่ค่ะเขาอ้างว่าเขามีสิทธิ์ค่ะถูกข่มขู่อะไรยังไงบ้างไหมคะอ๋อของพี่เนี่ยไม่มีอ่ะเพราะว่าพี่ทำงานนอกจากที่ดินของเราแล้วมีคนอื่นในพื้นที่ที่โดนบุกรุกที่ลักษณะนี้ด้วยไหมคะอ๋อก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราก็พูดเป็นมากไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะก็ตอบเฉพาะในส่วนของเราคนในครอบครัวคนอื่นๆเนี่ยมีใครมาเล่าให้ฟังไหมคะว่าเคยโดนเขาถูกถีบปากขอไม่พูดดีกว่านะคะไม่พูดดีแต่ว่ามีใช่ไหมไม่ตอบค่ะนั่นคือเรื่องคุณปรินานะครับกองที่1คือ46ไร่กรมป่าไม้แจ้งความแล้วนะครับ4กระทงด้วยกันนะครับเฉพาะกรณีพรบป่าไม้โทษ20ปีนะครับกองที่2คุณวีระสมความคิดไปเปิดเผยและไปแจ้งความเรื่องที่ที่เขาสนแล้วอีก 1,000 ไร่ที่ปริศนาซึ่งคนคิดว่าหายไปมันไม่ได้หายไปไหนมันถูกแจ้งความแล้วว่าเป็นที่ลูกป่าอีกกองนึงนะครับแล้วเรื่องที่3วันนี้เปิดเผยนะครับคุณปานีชาวบ้านอ้างว่าถูกคุณทวีไกรคุบบุกเข้าไปรุกที่ของตัวเอง30ไร่ซึ่งพ่อของคุณปานีใช้มาเป็นเวลา50ปีนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในรายการช่วงหน้ากันต่อเข้มข้นครับเรื่องคุณปรินาครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น